สำหรับสัปดาห์ที่4นะครับเป็นการเรียนในหัวข้อพื้นฐานการเขียนแบบในงานโยธาเบื้องต้นนะครับหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือส่วนประกอบของโครงสร้างอาคารนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยโครงสร้างใต้ดินแล้วก็โครงสร้างเหนือดินนะครับแบบในงานโครงสร้างนะครับเราจะเรียนแบบแปลนโครงสร้างซึ่งวันนี้เราจะได้เขียนแบบแปลนโครงสร้างตัวนี้กันแล้วก็ไปทำความรู้จักกับแบบรูปตัดแบบรูปด้านแล้วก็แบบแสดงรายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานนะครับของฐานรากเสาคานแล้วก็พื้นหัวข้อแรกนะครับโครงสร้างก็ประกอบไปด้วยโครงสร้างใต้ดินแล้วก็โครงสร้างเหนือดินซึ่งโครงสร้างใต้ดินเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย2โครงสร้างก็คือฐานรากหรือฟุตติ้งแล้วก็เสาตอม่อหรือกาวคอลัมน์ส่วนโครงสร้างที่อยู่บนดินนะครับก็คือสิ่งที่อยู่บนดินทั้งหมดเช่นคานหรือบีมเสาหรือคอลัมน์พื้นหรือที่เรียกว่าสแลบบันไดนะครับหรือที่เรียกว่าสแตร์แล้วก็ทางลาดหรือแรมแล้วก็หลังคาหรือรูฟมาดูโครงสร้างใต้ดินก่อนนะครับโครงสร้างแรกฐานรากฐานรากเนี่ยก็คือโครงสร้างที่อยู่จุดล่างสุดมีหน้าที่รับน้ำหนักขั้นสุดท้ายของอาคารเพื่อถ่ายน้ำหนักลงสู่ดินหรือเสาเข็มโครงสร้างที่2ก็คือเสาตอม่อหรือกาวคอลัมน์ก็คือโครงสร้างที่อยู่ล่างสุดระหว่างคานกับฐานรากโดยทั่วไปเสาตอม่อจะจมอยู่ใต้ดินมีหน้าที่รับน้ำหนักในแนวดิ่งของอาคารแล้วก็ถ่ายเทน้ำหนักลงสู่ฐานรากสไลด์นี้นะครับแสดงลักษณะของฐานรากและก็เสาตอม่อในแบบต่างๆอย่างเช่นแบบกอไก่นะครับแบบแรกก็คือฐานรากเสาไม้กงพัดจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ฐานรากแพรเดียวครับที่นิยมใช้กันก็คือมีฐานรากแพรอยู่นะครับและเสาตอม่อก็จะตั้งอยู่ตรงกลางนะครับฐานรากแบบตีนเป็ดตรงนี้เสาก็จะอยู่ตรงริมของฐานรากฐานรากแพรร่วมนะครับก็จะมีเสาตอม่อหลายๆเสาอยู่ในหนึ่งฐานรากนะครับฐานรากแบบกำแพงก็คือเสาตอม่อเนี่ยจะมีลักษณะเป็นกำแพงคล้ายๆผนังนะครับฐานรากเข็มก็คือจะมีเสาเข็มอยู่ด้านล่างของฐานรากครับนี่ก็เป็นลักษณะของฐานรากเข็มนะครับก็จะมีเสาเข็มอยู่ข้างล่างเอาไว้ตอกเพื่อยึดให้ฐานรากรับน้ำหนักได้มากขึ้นความสั้นหรือความยาวของเสาเข็มเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของอาคารต่อไปเป็นโครงสร้างเหนือดินนะครับโครงสร้างแรกก็คือคานก็คือโครงสร้างที่วางตัวในแนวระดับหรือแนวนอนมีหน้าที่ถ่ายน้ำหนักที่ได้รับลงสู่เสาแบ่งได้เป็นคานคอดินหรือกาวบีมนะครับเป็นคานที่อยู่ล่างสุดของโครงสร้างอาคารมีหน้าที่ยึดตีนเสาแล้วก็รับน้ำหนักพื้นน้ำหนักของผนังและเป็นกำแพงกั้นดินเป็นในตัวต่อไปก็เป็นคานทั่วไปนะครับเป็นคานที่อยู่ในแต่ละชั้นเหนือชั้นล่างสุดขึ้นไปพูดง่ายๆก็คือตั้งแต่ชั้นที่2ขึ้นไปนะครับมีหน้าที่ถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาแล้วก็คานหลังคาหรือรูฟบีมนะครับเป็นคานที่อยู่บนสุดมีหน้าที่รับน้ำหนักของโครงสร้างหลังคาและยึดหัวเสาให้มั่นคงต่อไปเป็นเสาหรือคอลัมน์นะครับก็คือโครงสร้างที่รับน้ำหนักในแนวดิ่งหรือรับน้ำหนักที่ถ่ายต่อจากคานแล้วถ่ายน้ำหนักลงสู่พื้นหรือฐานรากต่อไปเป็นพื้นหรือสแลบก็คือโครงสร้างที่รับน้ำหนักจากผู้อยู่อาศัยรวมถึงเครื่องเรือนและสัมภาระต่างๆแล้วก็ถ่ายทอดน้ำหนักที่ได้รับลงสู่เสาโดยผ่านคานนะครับโดยพื้นเนี่ยแบ่งตามการรับน้ำหนักได้เป็น3ประเภทก็คือพื้นวางบนดินนะครับสแลบออนกราวพื้นชนิดนี้ก็จะพบอยู่ที่ชั้นแรกนะครับเพราะว่าพื้นเนี่ยถูกก่อหรือเทไว้บนดินนะครับต่อไปคือพื้นวางบนคานหรือสแลบออนบีมนะครับพื้นชนิดนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่อาคารชั้น2ขึ้นไปนะครับพื้นจะถูกเทอยู่บนคานแล้วก็พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปโดยพื้นเนี่ยเป็นโครงสร้างที่นำมาบอกลักษณะของอาคารเช่นอาคาร2ชั้นก็หมายถึงอาคารที่มีพื้น2ชั้นต่อไปเป็นบันไดสเตร์นะครับและทางลาดหรือแรมป์นะครับก็บันไดนะครับก็เป็นโครงสร้างที่มีไว้ให้คนเดินขึ้นลงส่วนทางลาดก็มีไว้สำหรับล้อเลื่อนหรือรถเข็นนะครับบันไดและทางลาดก็แบ่งตามลักษณะ
การรับน้ำหนักนะครับเช่นเดียวกับพื้นได้เป็น2ชนิดก็ได้แก่บันไดวางบนดินและบันไดวางบนคานนะครับลักษณะบันไดวางบนดินก็คือนะครับตัวบันไดเนี่ยจะถูกก่อตั้งอยู่บนดินเลยบันไดแต่ละขั้นนะครับจะถูกก่อขึ้นมาจากพื้นนะครับส่วนบันไดวางบนคานนะครับตัวขั้นบันไดนะครับจะถูกก่อนะครับโดยวางพาดคานที่อยู่ด้านล่างและอยู่ด้านบนแบบนี้ต่อไปเป็นหลังคานะครับก็เป็นโครงสร้างที่อยู่บนสุดของอาคารทำหน้าที่กันแดดลมฝนและอิทธิพลต่างๆจากสิ่งแวดล้อมอื่นๆต่ออาคารลักษณะของอาคารก็อย่างเช่นหลังคาเพิงนะครับหลังคาหน้าจั่วหรือมะนิลาหลังคาปั้นหยาหลังคาผสมปั้นหยานะครับหน้าจั่วผสมปั้นหยาหลังคาทรงไทยหลังคาโค้งและหลังคาแบนต่อไปเป็นแบบนะครับเป็นแบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างของอาคารก็ประกอบด้วยแบบแผนโครงสร้างนะครับที่เราจะได้เขียนกันแบบรูปตัดแบบรูปด้านแล้วก็แบบแสดงรายละเอียดทางวิศวกรรมของโครงสร้างฐานรากเสาคานและพื้นมาดูแบบแผนโครงสร้างหรือผังโครงสร้างก่อนนะครับแบบแผนโครงสร้างก็หมายถึงแบบที่แสดงขนาดรูปร่างพื้นที่และตำแหน่งของการจัดวางโครงสร้างอาคารในแนวนอนหรือแนวราบโดยสามารถจำแนกตามความสูงของอาคารนะครับแบ่งเป็น3ชนิดก็คือแบบแผนโครงสร้างใต้ดินหรือแบบแผนฐานรากนั่นเองนะครับแล้วก็แบบแผนโครงสร้างของแต่ละชั้นตั้งแต่ชั้นที่1ขึ้นไปนะครับจนถึงชั้นสุดท้ายแล้วก็แบบแผนโครงสร้างของหลังคาถ้าดูรูปนี้ก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับส่วนที่อยู่ใต้ดินเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบแผนฐานรากนะครับส่วนชั้นที่1นะครับกับชั้นที่2ก็จะเป็นแบบแผนของแต่ละชั้นนะครับส่วนหลังคาก็จะเป็นแบบแปลนหลังคามาดูลักษณะแบบแปลนนะครับในแบบแปลนเนี่ยจะแสดงพิกัดของเสาแล้วก็ฐานรากนะครับว่าตั้งอยู่ตรงไหนนะครับโดยนะครับจะมีตัวย่อเขียนกำกับนะครับซึ่งฐานรากเนี่ยจะแทนด้วยตัวย่อ F นะครับต่อหม้อเนาะหรือเสาต่อหม้อนะครับก็แทนด้วยตัวย่อ GC นะครับอันนี้ก็คือแบบแผนฐานรากเราจะสังเกตว่าจะไม่มีคานนะครับในแบบแผนฐานรากนะครับและรหัสแต่ละตัวนะครับอย่างเช่นสี1ตัวนี้ก็คือตัวคอลัมน์หรือเสาชนิดที่1นะครับแล้วเขาก็จะมีแบบแผนแสดงรายละเอียดของเสาตัวที่1ตัวนี้นะครับต่างหากแล้วก็ F092 ตัวนี้ก็คือฐานรากรหัส092นะครับก็จะมีตัวแมปแปลนโครงสร้างของฐานรากนะครับแสดงรายละเอียดของฐานรากตัวนี้อีกทีหนึ่งซึ่งเสานะครับในแมปแปลนหนึ่งแบบเนี่ยก็จะมีเสาที่มีรหัสต่างกันและก็ฐานรากที่มีรหัสต่างกันนะครับโดยเสาที่มีชนิดเดียวกันเขาก็แสดงด้วยรหัสเดียวกันอย่างเช่นเสาตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น C1 นะครับก็คือเสาชนิดที่1แล้วก็ F083 เป็นฐานรากชนิด083นะครับกับเสาตัวนี้นะครับเป็นเสา C1 เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นฐานราก F083 เช่นเดียวกันโดยรับน้ำหนักได้10ตันเท่ากันนะครับส่วนเสาชนิดอื่นๆนะครับเขาก็จะมีแบบแสดงรายละเอียดต่างๆไว้ต่างหากต่อไปเป็นแบบแผนโครงสร้างของแต่ละชั้นนะครับก็คือถัดขึ้นมาแล้วอันนี้จะอยู่เหนือดินนะครับก็แสดงตำแหน่งของพิกัดเสาและฐานรากเหมือนเดิมนะครับโดยนะครับชั้นล่างนะครับชั้นล่างสุดหรือชั้นหนึ่งเนี่ยจะยังแสดงฐานรากอยู่นะครับแล้วก็จะมีเสาตรงสี่เหลี่ยมที่มีหน้าตัดดำๆเนี่ยนะครับก็คือเสาแล้วก็คานนะครับตัวนี้ชั้นแรกนะครับจะใช้เป็นกาวบีมหรือคานคอดินนะครับโดยที่เน้นนะครับก็คือชั้นล่างเนี่ยแบบแปลนชั้นล่างหรือชั้นที่1นะครับจะต้องแสดงฐานรากด้วยต่อไปก็เป็นแบบแปลนชั้นที่2นะครับทีนี้จะไม่มีฐานรากแล้วจะสังเกตว่าในแบบเนี่ยจะไม่มีฐานรากจะมีแต่เสานะครับจะมีแต่เสาแล้วก็คานนะครับแต่ว่าคานที่ชั้นที่2จะเปลี่ยนไปใช้ตัวย่อเป็นตัว B นะครับหรือที่ย่อมาจากบีมนะครับตั้งแต่ชั้นที่2ขึ้นไป
จะใช้เป็นคานธรรมดานะครับต่อไปชั้นที่2เนาะก็ต้องมีบันไดนะครับนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าจะมีช่องบันไดนะครับสำหรับเดินขึ้นลงจากชั้นที่1ขึ้นไปชั้นที่2หรือเดินลงจากชั้นที่2ไปชั้นที่1ต่อไปเป็นแบบแปลนหลังคานะครับแบบแปลนหลังคาพวกคานต่างๆเสาต่างๆนะครับก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปนะครับมาดูแบบนี้จะเห็นได้ชัดกว่านะครับอันแรกเลยก็คือปั้นลมนะครับปั้นแรกก็คือชิ้นนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าวัสดุจะทำอะไรนะครับอาจจะเป็นโลหะหรือว่าไม้นะครับก็คือชิ้นส่วนที่อยู่ริมสุดนะครับในแนวกว้างของหลังคานะครับเขาเรียกว่าปั้นลมต่อไปเป็นอาเสนะครับอาเสก็คือชิ้นที่วางตัวพาดนะครับในแนวยาวตรงนี้เนาะนะครับก็ทำหน้าที่คล้ายคลานนั่นแหละแต่เรียกว่าอาเสนะครับต่อไปเป็นแปรเนาะแปรตรงนี้นะครับก็มีหน้าที่วางพาดในแนวยาวเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นตัวรับวัสดุมุงหลังคานะครับต่อไปเป็นเสานะครับก็จะรับน้ำหนักจากอาเสตรงนี้เนาะต่อไปเป็นจันทันพางนะครับก็คือชิ้นส่วนตรงนี้ที่วางตัวในแนวกว้างนะครับส่วนจันทันเอกนะครับก็คือจันทันพางนั่นแหละแต่ว่าเป็นจันทันพางที่อยู่ตรงกลางนะครับเขาจะเรียกว่าจันทันเอกเชิงชายนะครับก็จะเป็นชิ้นนะครับชิ้นส่วนที่วางอยู่ตรงริมในแนวยาวนะครับคล้ายๆกับปั้นลมเนาะแต่วางตัวอยู่คนละแนวต่อไปเป็นอกไก่นะครับก็คือชิ้นที่วางอยู่ตรงกลางเลยเป็นคานที่วางอยู่ตรงกลางนะครับโดยแต่ละวัสดุนะครับก็มีหน้าที่ของมันอยู่โดยวัสดุมุงหลังคานะครับส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นกระเบื้องเนาะและจะเป็นอย่างอื่นก็ได้สังกะสีเนาะบางชนิดใช้น้ำหนักของตัวเองกดทับให้ติดกับแปรแต่บางชนิดเนี่ยน้ำหนักตัวเองจะกดทับไม่อยู่จึงต้องมีตัวยึดกระเบื้องให้ติดกับแปรนะครับต่อไปก็เป็นแปรก็รับน้ำหนักจากวัสดุมุงนะครับแล้วก็วางพาดบนจันทันระยะห่างของแปรเนี่ยก็จะห่างตามชนิดของกระเบื้องนะครับเพื่อให้การวางวัสดุมุงหลังคาหรือกระเบื้องเนี่ยพอดีต่อไปก็เป็นจันทันนะครับจะรับน้ำหนักจากแปรและวัสดุมุงแล้วก็วางพาดบนอกไก่และอาเสนะครับส่วนอาเสก็ทำหน้าที่คล้ายๆคานนะครับรับน้ำหนักจากจันทันแล้วก็ถ่ายลงไปให้เสานะครับนอกจากนั้นยังทำหน้าที่รัดหัวเสาให้ตั้งฉากอันนี้ก็เป็นแบบแปลนโครงสร้างนะครับเป็นตัวอย่างแบบแปลนโครงสร้างของหลังคานะครับต่อไปเป็นแบบรูปตัดนะครับก็จะคล้ายๆภาพตัดนั่นแหละนะครับในมัลติวิวเนาะเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นการตัดอาคารออกมานะครับอันนี้ก็คือตัดเซกชัน AA เนาะแล้วก็มองเข้าไปตามลูกศรนะครับก็จะเห็นรายละเอียดโครงสร้างด้านในของบ้านหรืออาคารนะครับอันนี้ก็เป็นแบบรูปตัดนะครับที่ละเอียดขึ้นแล้วอันนี้เขาตัด2ด้านนะครับก็คือด้าน AA เนาะมองไปด้านนี้แล้วก็ด้าน BB มองไปอีกด้านหนึ่งนะครับต่อไปเป็นรูปด้านอันนี้จะคล้ายมัลติวิวเลยฟอนท็อปไลท์ไซส์นะครับแสดงลักษณะภายนอกของบ้านนะครับในแต่ละด้านนะครับก็จะมีด้านกำกับว่าด้านกอเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นด้านกอตรงนี้เนาะก็อยู่ตรงนี้นี่ก็คือด้านหน้าของบ้านนะครับส่วนด้านอื่นๆก็ดูได้ตามทิศทางที่เขากำหนดมาให้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับแบบรูปด้านที่แสดงแต่ละด้านเนาะจะแสดงทั้ง4ด้านเลยของบ้านนะครับต่อไปเป็นแบบแสดงรายละเอียดทางวิศวกรรมนะครับก็คือแบบที่แสดงถึงองค์ประกอบรายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆของโครงสร้างฐานรากเสาคานและพื้นนะครับซึ่งเกี่ยวข้องต่อความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับแบบแสดงรายละเอียดของฐานรากอันนี้ก็จะแสดงว่าฐานรากเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่เนาะแล้วก็เสาเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าใช้เหล็กอะไรมารัดนะครับเพื่อก่อเป็นเสาใช้คอนกรีตชนิดไหนใช้ทรายแบบใดนะครับแล้วก็รับน้ำหนักได้กี่ตันเป็นต้นนะครับซึ่งอาจจะมีตารางนะครับแสดงรายละเอียดอย่างเช่นเสานะครับที่นักศึกษาได้เห็นไปในแบบแปลนในสไลด์ก่อนหน้านี้เนาะก็คือรหัสของเสาเนี่ย
เขาก็จะบอกว่าเสาแต่ละต้นนะครับแต่ละรหัสเนี่ยรับโหลดได้กี่ตันมีขนาดกว้างคูณยาวเท่าไหร่เนาะนะครับแล้วก็ใช้เหล็กรัดชนิดอะไรนะครับขนาดเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นแบบแปนของเสานะครับว่าเสามีขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้เหล็กรัดชนิดอะไรขนาดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็แบบแปนของเสาเหมือนกันซึ่งตรงนี้เราจะไม่ไปลงรายละเอียดเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นแบบแปนโครงสร้างของพื้นนะครับว่าพื้นเนี่ยนะใช้เหล็กอะไรในการปูนะครับปูแผ่นพลาสติกกันซึมถมทรายยังไงนะครับก็จะมีแบบแสดงรายละเอียดแสดงไว้นะครับตรงนี้มาดูตัวย่อนะครับตัวย่อตรงนี้เราต้องไปใช้ในการเขียนแบบตัวย่อแรกนะครับที่อธิบายไปแล้วที่สำคัญก็คือตัว F หรือ footing ฐานรากนะครับแล้วก็ตัวย่อ GC นะครับหรือ ground column เสาต่อหม้อนะครับตัวย่อ C นะครับคอลัมน์ก็คือเสาทั่วไปเสาธรรมดานะครับตัวย่อ GB ก็คือกาวบีมนะครับหรือคานคอดินที่อยู่ในชั้นแรกนั่นแหละตัวย่อ B ก็ครับก็คือบีมเป็นคานทั่วไปที่อยู่ตั้งแต่ชั้นที่2ขึ้นไปนะครับต่อไปข้ามมาตรงนี้เนาะเป็นตัวย่อ S slab หรือคือพื้นคอนกรีตบนคานนะครับแล้วก็ PS precast slab ก็คือพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปนะครับส่วนตัวย่ออื่นเนาะ ST ก็ย่อมาจาก stair หรือบันไดนะครับ T ก็คือ truss หรือโครงถักส่วนตัวอื่นเราก็ไปดูเองนะครับสัญลักษณ์อื่นๆนะครับก็สัญลักษณ์บอกทิศเนาะชี้ไปทิศนี้นะครับทิศที่ลูกศรชี้ก็คือทิศเหนือนะครับส่วนบวกนะครับสัญลักษณ์บวกแล้วก็มีตัวเลขอยู่ข้างหลังก็บอกระดับถึงพื้นนะครับระดับพื้นที่ต้องการในแปลนนะครับส่วนใหญ่จะมีหน่วยเป็นเมตรตัวอื่นเราก็ไปดูเอาเองเนาะนะครับสำหรับแบบฝึกหัดที่จะพาทำในวันนี้นะครับมีอยู่ด้วยกัน1ข้อนะครับข้อเดียวก็คือนะครับคำสั่งจงเขียนแบบบางส่วนของผังพื้นและรายละเอียดโครงสร้างของบ้านชั้นเดียวหลังหนึ่งนะครับโจทย์บอกว่าเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแบบแปลนที่เราจะเขียนเนี่ยก็คือแบบแปลนโครงสร้างของชั้นที่1นะครับเพราะว่ามีแค่ชั้นเดียวให้สอดคล้องและสมบูรณ์กับข้อมูลที่โจทย์ให้ซึ่งนักศึกษาจะต้องเขียนแบบประกอบด้วย1นะครับพิกัดตำแหน่งเสาเข็มหน้าตัดของเสาเข็มและฐานรากนะครับให้เสาเข็มตัวเนี้ยก็คือเสานั่นแหละนะครับส่วนตัวฐานรากนะครับก็คือฐานรากที่ติดอยู่กับเสานะครับตรงนี้จะวางไว้ที่ตำแหน่งเดียวกันทั้งฐานรากและเสานะครับ2ก็คือเส้นแนวผนังและหลังคานนะครับเส้นแนวผนังและหลังคานตัวนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นเส้นขนานซึ่งส่วนใหญ่นะครับหากจบไม่ได้กำหนดมาผนังนะครับและคานเนี่ยจะมีขนาดเท่ากัน3ก็คือขนาดตำแหน่งและสัญลักษณ์ต่างๆเฉพาะที่สอดคล้องกับข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้นะครับข้อมูลและข้อกำหนดต่างๆบางส่วนของบ้านชั้นเดียวก็ดังนี้นะครับกำหนดหน่วยที่ใช้ในการเขียนแบบทั้งหมดเป็นหน่วยเมตรนะครับเสาเข็มนะครับหรือเสาแต่ละต้นอยู่ในพิกัดที่ห่างกัน5เมตรอย่างสม่ำเสมอตลอดแนวผนังอาคารขนาดของเสาเข็มหน้าตัดนะครับขนาด 0.2 คูณ 0.2 เมตรส่วนฐานรากนะครับเป็นฐานรากแบบแผ่นะครับของเสาทุกเสาขนาด 0.8 คูณ 0.8 เมตรแนวการวางตัวของผนังอาคารและหลังคาของบ้านชั้นเดียวประกอบด้วยห้องรับแขกห้องนอนและห้องครัวนะครับดังต่อไปนี้มาดูรูปด้านล่างนะครับก็จะมีห้องอยู่3ห้องก็คือห้องด้านบนตรงนี้เนาะคือห้องครัวนะครับใช้พื้นกระเบื้องระดับความสูงของพื้น600มิลลิเมตรนะครับถัดลงมาเป็นห้องนอนพื้นกระเบื้องเหมือนกันระดับความสูง800มิลลิเมตรนะครับถัดไปทางขวาเป็นห้องรับแขกนะครับก็เป็นพื้นกระเบื้องระดับความสูง900มิลลิเมตรซึ่งแต่ละห้องเนี่ยมีขนาดห้องกว้าง10คูณ10นะครับ10คูณ10เมตรทุกห้องมาดูวิธีการเขียนแบบแปลนของบ้านชั้นที่หนึ่งว่าเขียนยังไงนะครับเปิดโปรแกรม AutoCAD ขึ้นมา
นะครับจากนั้นก็เลือกที่ New เหมือนเดิมนะครับจากนั้นให้เลือก Open with no template เป็นแบบเมตริกนะครับเพราะว่าหน่วยที่ใช้ในการเขียนแบบเนี่ยเป็นหน่วยเมตรนะครับจึงควรใช้แบบเมตริกนะครับเสร็จแล้วก็ต้องไปตั้งค่าหน่วยนะครับตั้งค่าหน่วยเปลี่ยนหน่วยจากมิลลิเมตรเป็นหน่วยเมตรนะครับก็ทำได้โดยมาที่ format นะครับที่เมนูบาร์ตรงนี้คลิกที่ format นะครับจากนั้นนะครับก็ไปตั้งค่าหน่วยโดยเปลี่ยนหน่วยเป็นหน่วยเมตรนะครับโดยไปที่ format ตรงนี้นะครับที่เมนูบาร์ format แล้วเลือก unit นะครับคลิกไปครั้งหนึ่งจากนั้นนะครับเปลี่ยนหน่วยที่ช่องนี้นะครับจากมิลลิเมตรเป็นหน่วยเมตรนะครับเสร็จแล้วกดโอเคทีนี้เราก็จะพร้อมในการเขียนแบบนะครับก่อนอื่นก็ไปสร้างเลเยอร์สำหรับการเขียนแบบก่อนนะครับโดยเลือกที่ layer property นะครับคลิกซ้ายครั้งหนึ่งแล้วก็กด new layer มานะครับกด new layer ซึ่งนะครับจะสร้างเลเยอร์ใหม่ทั้งหมด6 layer นะครับก็คลิกสร้างมา6 layer นะครับ layer แรกเป็น layer สำหรับการเขียนนะครับหรือวาดเสานะครับตัวย่อก็คือ C นะครับคอลัมน์นะใช้ตัว C หรือใช้ตัวเต็มๆไปเลยก็ได้นะครับเลเยอร์ที่2นะครับก็เป็นเลเยอร์สำหรับฐานรากนะครับก็ใช้เป็นเลเยอร์ F หรือ footing เนาะเลเยอร์ที่3เป็นเลเยอร์สำหรับคานนะครับตัวย่อก็คือ B หรือ beam นะครับเลเยอร์ที่4นะครับเป็นเลเยอร์สำหรับพื้นนะครับใช้ตัวย่อ S slab เลเยอร์ที่5นะครับเป็นเลเยอร์สำหรับเส้นไกด์ไลน์นะครับไกด์ไลน์นะครับซึ่งเส้นไกด์ไลน์ตัวเนี้ยให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชนิดเส้นนะเป็นชนิดเส้นนะครับจาก continuous เป็นเส้น center 2นะครับก็คลิกที่ลายไทยตรงนี้เนาะแล้วก็ไปดาวน์โหลดเส้นเซนเตอร์2มานะครับแล้วก็เลือกเส้นเซนเตอร์2กดโอเคนะครับส่วนสีให้เปลี่ยนนิดนึงเนาะสำหรับตัวไกด์ไลน์ตัวนี้นะครับผมจะใช้เป็นสีเขียวสว่างแล้วกันนะครับส่วนเลเยอร์สุดท้ายนะครับเป็นเลเยอร์dimension สำหรับการบอกขนาดและเขียน text box ต่างๆนะครับผมใช้เป็นสีแดงแล้วกันสีแดงเนาะนะครับโอเคทีนี้พอได้เลเยอร์พร้อมนะครับทั้ง6เลเยอร์ก็กดปิดไปนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาสร้างนะครับเส้นไกด์ไลน์กันก่อนโดยลากเส้นนะครับโดยใช้ไกด์ไลน์เนี่ยลากเส้นไปตามแนวนะครับของผนังห้องตามนี้นะครับก็ลากให้ได้เป็นห้อง10คูณ10 3ห้องแบบนี้เลยนะครับตามโจทย์อ่ะก็เปลี่ยนเลเยอร์นะครับเป็นเลเยอร์ไกด์ตัวนี้จากนั้นนะครับก็เลือกคำสั่งไลน์ปกติการจะเขียนแบบนะครับให้เส้นเป็นเส้นตรงก็ให้เลือกคำสั่ง auto mode เปิดไว้นะครับแล้วก็ลากเลยนะครับห้องละ10คูณ10ด้านซ้ายนะครับผมก็ลากมาก่อนเลยเนาะมี2ห้องนะครับในแนวตั้งตรงเนี้ยก็เป็น20
นะครับแล้วก็ลากไปทางขวานะครับ20ลากขึ้นข้างบน10ลากไปทางซ้ายนะครับ10ลากขึ้นข้างบนอีก10 นะครับแล้วก็ลากไปทางซ้ายอีก10ต่อไปก็ลากเส้นปิดห้องเนาะ3ห้องนะครับอย่าลืมเนาะตรงเนี้ยหากต้องการให้โปรแกรมสร้างหยุดอ้างอิงให้ก็มาเปิดที่คำสั่ง Object Snap ตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถลากเส้นจากพวก Endpoint หรือ Midpoint ต่างๆได้นะครับก็ลาก Endpoint ไปหา Midpoint แบบนี้นะ3เส้นเนาะก็ได้เป็น3ห้องทีนี้นะครับจะสังเกตว่าเส้นไกด์ของเราเนี่ยนะครับลักษณะของเส้นยังไม่เป็นเส้นเซ็นเตอร์ไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปรับไลน์ไทสเกลวิธีการก็คือคลิกซ้าย1ครั้งนะครับแล้วก็ลากเมาส์คลุมแล้วก็คลิกซ้ายครั้งหนึ่งจากนั้นกดคลิกขวาเลือก property นะครับเสร็จแล้วไปดูที่หน้าต่าง property ด้านซ้ายมือนะครับให้หาไลน์ไทสเกลตรงนี้เนาะก็ให้ปรับไลน์ไทสเกลให้เล็กลงจาก1นะครับก็ปรับเล็กลงไปเนาะลองไปสัก 0.15 ก่อนซึ่งสเกลตัวเนี้ยจะขึ้นอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาใช้นะครับบางทีปรับสเกลไป 0.15 เท่ากันแต่ว่าความเล็กใหญ่ของเส้นไม่เท่ากันนะครับทีนี้เส้นของผมนะครับเส้นไกด์ไลน์ของผมก็เป็นเส้นเซนเตอร์ไลน์แล้วทีนี้ก็ปิดหน้าต่างproperty ไปนะครับเสร็จแล้วเราจะมาสร้างฐานรากแล้วก็เสานะครับวิธีการก็ง่ายๆก่อนอื่นเป็นเลเยอร์ก่อนนะครับจะสร้างเสาก่อนแล้วกันคอลัมน์นะครับใช้เลเยอร์4วิธีการก็คือใช้คำสั่ง rectangle ธรรมดาเลยนะครับคลิกนะครับแล้วก็ลากโจทย์บอกว่าเสานะครับมีหน้าตัดเท่ากับ 0.2 คูณ 0.2 เมตรนะครับแล้วก็พิมพ์ขนาดไปได้เลย 0.2 กดแท็บครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พิมพ์อีกครั้งนะครับ 0.2 จากนั้นกด Enter ซูมเข้าไปนะครับนี่แหละคือเสานะครับเสร็จแล้วนะครับตัวเสาเนี่ยคือส่วนที่ถูกตัดนะครับเพราะว่ามันตั้งขึ้นมานะครับเพื่อไปรับน้ำหนักชั้นอื่นเวลาเราตัดแบบแบนเสาจะถูกตัดเพราะฉะนั้นต้องแรงเงาตรงโซนที่ถูกตัดด้วยนะครับวิธีการแรงเงาเสานะครับก็คือให้กดที่คำสั่ง hash ตัวนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งจากนั้นเลือกนะครับเลือกสไตล์การ hash นะครับเป็นแบบ solid อันนี้เลยคลิกซ้ายครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นกด pick point ตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เอาเมาส์มาคลิกที่พื้นที่นะครับที่ต้องการแรงเงา1ครั้งทีนี้ก็จะแรงเงาหน้าตัดเสาเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็กดปิดนะครับตรงนี้ไปได้เลยนะครับหรือกด ESC ก็ได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะไปสร้างฐานรากนะครับตัวฐานรากเราก็เปลี่ยนเลเยอร์ก่อนนะครับไปใช้เลเยอร์ F หรือ footing นะครับ footing กับเสาก็สร้างเหมือนกันเลยนะครับตัวใช้คำสั่งสี่เหลี่ยมrectangle นะครับลากแต่ว่าโจทย์กำหนด footing มาเป็นระยะ 0.8 คูณ 0.8 เมตรนะครับเอาก็พิมพ์ไป 0.8 กดแท็บครั้งหนึ่ง 0.8 แล้วก็ enter นะครับทีนี้เราจะย้ายนะครับเสานะครับมาวางไว้บนฐานรากนะครับเพราะว่ามันต้องอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับทีนี้ก่อนจะย้ายนะครับให้มาเช็คตรง object snap ตรงนี้ก่อนคลิกที่ pop up ขึ้นมานะครับให้เช็คว่าเราติ๊กนะครับทำสร้าง geometric center ไว้หรือยังนะครับให้ติ๊กถูกเอาไว้ด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกคำสั่ง move จากนั้นลากคลุมนะครับคลุมเสาเสร็จแล้วกด enter 1ครั้งนะครับแล้วก็เลือก specific base point นะครับเป็นจุด mid point ตรงนี้เนา
จิ๊กซอว์ครั้งหนึ่งแล้วก็ลากมาวางไว้บนมิดพอยต์นะครับมิดพอยต์ของตัวฐานลากนะครับให้โปรแกรมขึ้นว่าเจอมิติกเซนเตอร์แบบนี้แล้วก็คลิกซ้ายไปเลยเสาก็จะถูกย้ายมาวางไว้บนฐานลากแบบนี้นะครับโดยวางไว้ตรงกลางทีนี้นะครับให้นักศึกษา move นะครับใช้คำสั่ง move นะครับ move ฐานลากตัวเนี้ยมาวางไว้บนมุมของเส้นไกด์ไลน์ด้านซ้ายบนก่อนนะครับก็เลือก move เหมือนเดิมเนาะลากคลุมนะครับกด enter 1ครั้งเลือก base point เป็นจุดศูนย์กลางเหมือนเดิมนะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับแล้วก็ลากมาวางไว้ที่ end point ตรงนี้เลยนะครับให้โปรแกรมขึ้นคำว่า end point แล้วก็คลิกซ้ายไปนะครับทีนี้โจทย์บอกว่าเสาแต่ละต้นเนี่ยอยู่ห่างกันสม่ำเสมอทุก5เมตรหน้าที่ของนักศึกษาก็คือให้ copy เสาและฐานลากตัวเนี้ยลงมา50 15และ20แบบนี้เนาะซึ่งวิธีการ copy อีกทีนึงก็มีอีกนะครับก็คือลากคุมออบเจกต์ที่ต้องการ copy ก่อนนะครับก็คือเสาและฐานลากตรงนี้เสร็จแล้วเลือกคำสั่ง copy นะครับเลือกเบสพอยต์เป็นจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็ลากลงมาจากนั้นก็พิมพ์ไปเลย5 enter นะครับ10 enter 15 enter นะครับแล้วก็20 enter นะครับจากนั้นก็กด escape ออกจากคำสั่ง copy นะครับทีนี้ก็ก๊อปเสาไปด้านซ้ายบ้างนะครับไปตามด้านแนวนอนนะครับทุกๆ5เมตรเหมือนกันผมก็จะก๊อปตรงนี้เนาะลากคุมเลย3อันนะครับ copy เลือกเบสพอยต์ตรงไหนก็ได้นะครับลากไปทางขวานะครับแล้วก็พิมพ์5แล้วก็10นะครับจากนั้นผมก็จะก๊อปนะครับสองอันนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับข้างบนนะครับก็ต้องก๊อปลงมาเนาะก๊อปเสาตัวนี้ลงมาเป็นระยะ5และ15ยังเหลือตรงนี้อีกนะครับก็ก๊อปเสาด้านบนตรงนี้เนาะลงมาเป็นระยะ5ทีนี้นะครับเราก็จะได้เสาแล้วครบทุกต้นนะครับเราจะไม่ตั้งเสาไว้กลางห้องเนาะจะตั้งไว้เฉพาะตามเส้นไกด์ไลน์ของผนังและคานนะครับทีนี้ต่อไปนะครับเราจะมาสร้างผนังและคานนะครับโดยวิธีการสร้างเนี่ยผมก็สูงเข้าไปนะครับวิธีการสร้างก็ง่ายนะครับเราจะใช้เส้นคำสั่งลายธรรมดาลากไปก็ได้นะครับโดยนะครับคานเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเส้นขนาน2เส้นนะครับเราก็ลากเส้นบน1เส้นเส้นล่างไปอีก1เส้นก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้คำสั่งมัลติลายนะครับซึ่งเป็นการสร้างเส้นขนานนะครับคำสั่งนี้เวลาเราลากเส้นไปเนี่ยเราจะได้เส้นขนานไปเลย1คู่นะครับวิธีใช้ง่ายมัลติลายนะครับให้ไปที่คำสั่งดอตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งจากนั้นเลือกมัลติไลน์นะครับเสร็จแล้วมาดูที่คอมมานด์ไลน์ครับให้เลือกสเกลสำหรับมัลติไลน์ก่อนนะครับโดยเอาเมาส์มาคลิกที่คำว่าสเกลตรงนี้เนาะคลิกซ้ายครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นก็ปรับระยะห่างของเส้นขนานนะครับซึ่งระยะห่างตรงนั้นนะครับก็จะเท่ากับระยะของคานนะครับขนาดของคานซึ่งขนาดของคานเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเท่ากับขนาดเสานะครับก็คือ 0.2 นั่นเองนักศึกษาก็พิมพ์ไปเลยนะครับ 0.2 แล้วก็กด enter นะครับต่อไปให้เลือก justification ที่ command line ตรงนี้นะครับคลิกซ้ายครั้งหนึ่งให้เลือกเป็นแบบ zero นะครับโดยคลิกซ้ายที่คำว่า zeroอีก1ครั้งนะครับ
ทีนี้ก็มาลากเส้นนะครับโดยลากเส้นโยงนะครับจากตำแหน่งของเสาไปหาเสาอีกฝั่งหนึ่งนะครับหรือลากตามเส้นไกด์ไลน์ไปเลยนะครับคำแนะนำก็คือให้ซูมเข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าไม่ซูมไปเนี่ยอาจจะคลิกพลาดนะครับแทนที่จะโดนมิดพอยต์อาจจะไปโดนพวกเอ็นพอยต์ต่างๆได้อะก็คลิกจากมิดพอยต์เสาต้นหนึ่งนะครับลากไปอีกต้นหนึ่งนะครับนี่นะครับผมกด ESC ออกมาก่อนนะครับทีนี้เราก็จะได้คานแล้วเห็นไหมหน้าที่ที่เหลือก็คือลากเส้นนะครับไปตามนะครับไปตามเส้นไกด์ไลน์ของเราเมื่อสักครู่นะครับผมลืมนะครับผมลืมเปลี่ยนเลเยอร์ของเส้นนี้นะครับยังใช้เลเยอร์ฟุตติ้งอยู่เห็นไหมครับเวลาเอาไปชี้นะครับวิธีการแก้ไขนะครับเวลาเราเลือกเลเยอร์พลาดนะครับก็คือคลิกที่เส้นที่ต้องการแก้เนาะครั้งหนึ่งจากนั้นก็ไปที่เลเยอร์ตรงนี้นะครับคลิกซ้ายเปิดมาแล้วเลือกเลเยอร์ให้ถูกต้องนะครับคราวนี้เป็นเลเยอร์สำหรับสร้างคานเนาะก็คือเลเยอร์ B ตัวนี้แล้วก็คลิกซ้ายเลือกเลเยอร์ B นะครับเส้นตัวนี้ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นเลเยอร์ B นะครับเสร็จแล้วก็ DSC ออกนะครับต่อไปเราก็เลือกเลเยอร์ให้ถูกต้องเนาะคลิกซ้ายเลือกเลเยอร์ B นะครับต่อไปก็ใช้คำสั่งมัลติไลน์เหมือนเดิมนะครับลากเส้นตามไกด์ไลน์ไปเลยซึ่งคำสั่งมัลติไลน์เนี่ยเมื่อเราตั้งค่าไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับโปรแกรมจะจำค่าล่าสุดเอาไว้เราไม่จำเป็นต้องมาตั้งค่าใหม่นะครับเราก็ไปที่ดอนะครับแล้วก็เลือกมัลติไลน์จากนั้นก็ลากได้เลยลากไปตามไกด์ไลน์เนาะอย่าลืมเส้นผนังที่กั้นห้องแต่ละห้องด้วยลักษณะนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปให้เก็บรายละเอียดนะครับตรงส่วนของฐานรากนะครับซึ่งฐานรากตรงเนี้ยมันเป็นโครงสร้างที่อยู่ล่างสุดถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะถูกคานที่วิ่งผ่านในบังนะครับนักศึกษาต้องทิมส่วนที่ถูกคานบังออกด้วยนะครับซึ่งคำแนะนำในการทิมนะครับก็คือให้ไปปิดเราไปปิดเลเยอร์ไกด์นะครับเอาไว้ก่อนปิดไฟไว้ก่อนนะครับเราจะทิมได้ง่ายขึ้นนะครับเลือกคำสั่งทิมตรงนี้เนาะนะครับจากนั้นกด Enter ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทิมเส้นฐานรากที่ถูกคานบังออกไปให้หมดฐานรากทุกอันเลยนะครับทิมออกให้หมดโอเคจากนั้นก็เช็คนะครับว่าเราทิมนะครับฐานรากที่ถูกคานบังออกหมดหรือยังอันนี้ก็หมดแล้วเนาะนะครับเสร็จแล้วก็กด ESC ออกจากคำสั่งทิมนะครับแล้วก็ไปเปิดเลเยอร์ไกด์เหมือนเดิมนะครับทีนี้นะครับให้นักศึกษานะครับสร้างกล่องข้อความ
ขึ้นมานะครับโดยใช้คำสั่ง rectangle ตัวนี้นะครับคลิกซ้ายมา1ครั้งนะครับโดยขนาดนะครับโจทย์ไม่ได้กำหนดมาเราก็สามารถกำหนดเองได้นะครับซึ่งขนาดที่พอเหมาะนะครับก็เป็นสี่เหลี่ยมขนาดประมาณนะครับยาวประมาณ4เนาะอันนี้สามารถกำหนดเองก็ได้นะครับยาวประมาณ4นะครับแล้วก็กดแท็บกว้างประมาณ2นะครับเสร็จแล้วก็นะครับลากเส้นนะครับใช้คำสั่งลายลากนะครับขั้นกลางแบบนี้นะครับเพื่อใส่ข้อความนะครับต่อไปลากอีกเส้นหนึ่งนะครับลากเส้นตัดประมาณตรงนี้เนาะกับการเอาไม่ต้องเป๊ะนะครับลากตัดมาแบบนี้เลยนะครับจากนั้นทิมส่วนที่เกินออกนะครับพอทิมเสร็จแล้วนะครับให้นักศึกษาเปลี่ยนเลเยอร์นะครับไปใช้เป็นเลเยอร์ไดเมนชันสำหรับใส่นะครับสำหรับใส่ตัวอักษรนะครับแล้วก็เลือกใส่ตัวอักษรโดยใช้คำสั่ง text ตัวนี้นะครับคลิกซ้ายครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาลากนะครับคลิกซ้ายลากนะครับแล้วก็คลิกซ้ายครั้งหนึ่งจากนั้นก็พิมพ์ไปนะครับว่าห้องนี้เป็นห้องอะไรนะครับห้องด้านบนก็คือห้องครัวนะครับพื้นกระเบื้องระดับความสูง600มิลลิเมตรนะครับก็พิมพ์ไปเลยห้องครัวภาษาไทยนะครับห้องครัวกล่องข้อความตัวนี้สามารถขยายได้นะครับโดยเมาส์มาชี้ที่ขอบแล้วก็คลิกซ้ายค้างลากออกนะครับพอเราพิมพ์เสร็จแล้วก็กดคลิกที่พื้นที่ว่างๆตรงไหนก็ได้1ครั้งนะครับทีนี้จะเห็นว่าตัวอักษรเนี่ยใหญ่มากเราสามารถปรับขนาดของตัวอักษรได้นะครับโดยคลิกซ้ายที่ตัวอักษร1ครั้งจากนั้นคลิกขวาเลือก property แล้วก็เลือก text high ตรงนี้นะครับปรับขนาดให้มันเล็กลงจาก 2.5 ก็เหลือสัก 0.5 ก็พอนะครับเสร็จแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปแล้วก็มาลากนะครับตัวอักษรตรงนี้ให้ลงมาอยู่กึ่งกลางของกล่องนะครับวิธีการก็คือคลิกซ้ายที่จุดสีเขียวหรือสีน้ำเงินตรงนี้เนาะนะครับคลิกซ้ายครั้งหนึ่งแล้วก็ลากนะครับซึ่งหากมันลากได้มีสระนะครับก็แนะนำให้นักศึกษาปิดคำสั่ง auto mode นะครับกับ object snap ตรงนี้ไปก่อนนะครับปิดทั้งสองคำสั่งเนี้ยให้เป็นสีเทาไปก่อนแล้วก็ลากมาวางไว้กะเอานะครับให้อยู่ตรงกลางนะครับจากนั้นเนาะข้างล่างเนี่ยนะครับก็แทรกตัวอักษรมาเหมือนเดิมโดยวิธีการนะครับเราจะสามารถแทรกโดยใช้คำสั่ง text ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะ copy คำสั่งนะครับหรือ text ตัวเดิมตัวนี้นะครับมาวางแล้วก็แก้ไขตัวอักษรเอานะครับแต่ผมแนะนำวิธีที่2นะครับคือ copy เพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องมาเสียเวลาปรับ text นะครับวิธีการ copy ก็คือคลิกซ้ายที่ตัวอักษรที่ต้องการก๊อปนะครับกด Ctrl C นะครับที่คีย์บอร์ด Ctrl ค้างแล้วก็ C นะครับจากนั้นกด Ctrl V ตัวอักษรก็จะตามเมาส์เราไปนะครับเราก็เอามาวางในกรอบนี้นะครับลากเมาส์มาแล้วก็คลิกซ้ายเพื่อเป็นการวางนะครับแล้วก็แก้ไขเป็นพื้นกระเบื้องนะครับทีนี้มันใหญ่เนาะมันไม่พอนะครับเราก็ต้องปรับขนาดตัวอักษรนะครับก็เหมือนเดิมเนาะคลิกซ้ายเลือก property ลอง 0.4 ได้ไหมนะครับก็ยังไม่ได้เนาะก็ใช้เป็น 0.3
นะครับปรับให้มันเล็กกว่ากรอบแล้วก็ลากเหมือนเดิมเนาะจัดนะครับทีนี้ก็อีกช่องหนึ่งนะครับช่องนี้เป็นช่องสำหรับบอกความสูงของพื้นนะครับพื้นตรงนี้ความสูง600มิลลิเมตรนะครับเราก็ก๊อปตัวนี้เนาะคอนโทรล C เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดคอนโทรล V เพื่อวางจากนั้นดับเบิลคลิกเข้าไปแก้ไขนะครับเป็นบวกนะครับ0.6 นะครับ600มิลลิเมตรส่วนใหญ่ในแบบเนี่ยเขาจะบอกเป็นหน่วยเมตรเนาะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแปลงหน่วยเป็นบวก 0.6 ปิดหน้าต่างด้านซ้ายไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ลากคุมตรงนี้นะครับทั้งชุดเนาะแล้วก็นะครับใช้คำสั่ง move นะครับ move ตรงนี้เนาะเลือกเบสพอยต์ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ลากมากะให้อยู่ตรงกึ่งกลางห้องนะครับจากนั้นก็จะเหลือห้องอื่นๆนะครับก็คือห้องนอนนะครับและห้องรับแขกวิธีการนะครับก็คือ copy ตัวนี้ทั้งชุดเลยนะครับไม่ต้องสร้างใหม่ copy นะครับลากคุมแล้วคำสั่ง copy เลือกเบสพอยต์ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ลากลงมาทีนี้ถ้าแทบมันตรงกันนะครับนักศึกษาก็กลับมาเปิดคำสั่ง auto mode มันก็จะตรงกันแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ก๊อปตัวนี้ไปด้านขวาครับแล้วก็เข้าไปแก้ไขนะครับอันนี้เป็นห้องนอนนะครับความสูง 0.8 เมตรนะครับเราก็พิมพ์แก้ไขเป็นห้องนอนนะครับความสูง 0.8 นะครับห้องด้านขวาก็เป็นห้องรับแขกความสูง 0.9 เมตรนะครับเราก็ได้ห้องทั้ง3ห้องแล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะมาลงพื้นนะครับเป็นพื้นกระเบื้องวิธีการลงพื้นนะครับให้เปลี่ยนเลเยอร์ซะก่อนนะครับเปลี่ยนเลเยอร์ S หรือ Slab ที่เราเตรียมเอาไว้นะครับจากนั้นเลือกคำสั่ง Hatch นะครับหรือคำสั่งแรงเงาเนาะนะครับให้เลือกhash pattern นะครับได้สไตล์ตัวนี้เป็นแบบ net นะครับโดยเปิดที่ pop up ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปมันจะอยู่ล่างๆเลยนะครับนี่ net นะครับคลิกซ้ายครั้งหนึ่งเป็นการเลือกนะครับจากนั้นเลือก pick point แล้วก็มาคลิกที่พื้นที่ของห้องทั้ง3ห้องนะครับ1 2แล้วก็3ซึ่งสเกลของกระเบื้องตัวเนี้ยเราสามารถลดได้นะครับโดยมาลดสเกลตรงนี้นะครับถ้ามันใหญ่ไปเราก็ลดตัวเลขเนี่ยให้มันน้อยลงเนาะอันนี้มันก็จะน้อยลงนะครับเนาะนะครับทีนี้พอเสร็จแล้วก็กดโค้ดนะครับโค้ด hatchation ตรงนี้นะครับหรือกด sc ก็ได้นะครับต่อไปนะครับเราจะไปบอกขนาดเนาะขนาดเป็นเส้นกริดของตำแหน่งเสาและฐานรากต่างๆนะครับให้เปลี่ยนเลเยอร์ไปเป็นเลเยอร์ไดเมนชันซะก่อนนะครับจากนั้นก็เลือกคำสั่งบอกขนาดลีเนียร์ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ตำแหน่งจุดกึ่งกลางเสานะครับตรงนี้นะครับยังไม่มีจุดนางอิงก็ไปเปิด Object Snap กลับมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คลิกซ้ายที่จุดกึ่งกลางเสาจากต้นหนึ่งเปลี่ยนอีกต้นหนึ่งเริ่มที่ด้านซ้ายเนื้อตั้งก่อนนะครับแล้วก็ลากออกมาจากนั้นกดคลิกซ้ายเป็นการวางนะครับบอกขนาดต่อมาเรื่อยๆนะครับการวางครั้งที่2นะครับถ้าจะให้ตรงกันก็คือ
เอามาบัญชีที่ปลายหัวลูกศรอันแรกนะครับแล้วก็คลิกมันก็จะตรงกันแบบนี้แนวตั้งเสร็จแล้วนะครับเหลือกริดลายแนวนอนนะครับก็บอกด้วยเหมือนกันทีนี้ตัวเลขยังไม่ต้องไปสนมันนะครับยังยากอยู่เดี๋ยวเราจะไปปรับทีหลังนะครับทั้งตัวเลขและหัวลูกศรเลยนะครับทีนี้พอเราบอกขนาดเสร็จนะครับทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับก็ไปปรับขนาดของตัวอักษรและหัวลูกศรนะครับโดยไปที่นะครับ format ตรงนี้เนาะคลิกซ้ายครั้งหนึ่งเลือก dimension style นะครับเสร็จแล้วก็เลือก modify สิ่งแรกที่ต้องปรับนะครับก็คือ text ช่องนี้นะครับลดขนาด text นะครับ text high เนาะจาก 2.5 เหลือแค่ 0.5 ก็พอนะครับต่อไปเป็น symbol narrow นะครับคอลัมน์นี้ให้เปลี่ยนชนิดหัวลูกศรนะครับที่ช่องนี้นะครับเปลี่ยนจาก code fill เป็นแบบ dot bank ตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับ arrow size หรือขนาดหัวลูกศรเป็น 0.5 เสร็จแล้วกดโอเคนะครับแล้วก็กดปิดตัวอักษรก็จะเล็กลงนะครับจะเล็กลงส่วนหัวลูกศรก็จะเปลี่ยนเป็นหัวกลมแบบนี้นะครับซึ่งงานเดียวทางส่วนใหญ่จะใช้หัวแบบกลมนะครับทีนี้เราก็ใส่บอลลูนเพื่อบอกตำแหน่งกริดต่างๆนะครับเราจะสามารถบอกตำแหน่งพิกัดเสาจากกริดพวกนี้ได้วิธีการก็คือนะครับใช้คำสั่ง circle ตัวนี้นะครับผมก็จะใช้ center diameter นะครับแล้วก็มาคลิกวางตรงไหนก็ได้เนาะคลิกครั้งหนึ่งแล้วก็กำหนดไดมิเตอร์เป็น1นะครับเสร็จแล้วก็ลากนะครับ move ตัวเนี้ยมาไว้ที่ปลายของเส้น extension line นะครับเอาล่างก่อนละกันนะครับเพราะว่าตัวอักษรเนี่ยจะเริ่มจากด้านล่างขึ้นบนเนาะเป็น A B C D สำหรับแนวตั้งนะครับลากคมนะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง moveเบสพอยต์นะครับก็เลือกเป็นโหนดด้านขวาของวงกลมตรงนี้แล้วก็มาคลิกที่ปลายเส้น extension นะครับหรือ end point ตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็นะครับสร้าง text ขึ้นมานะครับใช้คำสร้าง text ก็ได้นะครับลากพิมพ์เป็นตัวอักษร A เนาะนะครับคลิกซ้ายเพื่อออกจากคำสั่ง text นะครับแล้วก็ปรับขนาด text ตัวนี้นะครับให้เหลือแค่ 0.5 ก็พอคลิกซ้าย1ครั้งนะครับคลิกขวาเลือก property นะครับลดขนาด text เหลือ 0.5 กดปิดนะครับจากนั้นก็ move text ตัวเนี้ยเข้ามาไว้ตรงกลางนะครับของบอลลูนโดยเราไม่จำเป็นต้องกะให้มันตรงกลางเป๊ะนะครับจะกะเอาพอจากนั้นก็จัดการ copy นะครับทั้งบอลลูนและตัวอักษรตัวนี้ขึ้นไปด้านบนนะครับทุกปลายของเส้น extension line เลยนะครับcopy เลือก bed point เป็นด้านขวานะครับของบอลลูนเหมือนเดิมลากไปวางนะครับทุกตำแหน่งแล้วก็คลิกแก้ไขเนาะเป็น A B C Dไล่ขึ้นไปถึง E นะครับแนวนอนก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเปลี่ยนจากตัวอักษรเนี่ยเป็นตัวเลขนะครับผมก็ copy ตัวนี้เนาะ
ครับทีนี้เลือกเบ็ดพอยต์เป็นด้านบนของบอลลูนละลากมาวางที่ปลายนะครับจากนั้นก็แก้เป็น1ลากมันหน่อยเนาะให้อยู่ตรงกลางนะครับต่อไปก็ไปวางนะครับแล้วก็แก้เป็น2 3 4 5ทีนี้นะครับตรงตำแหน่งของตัวเสาและฐานรากนะครับรวมถึงคานนะครับต้องใส่สัญลักษณ์ตัวอักษรย่อกำกับด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเสาต้นนี้นะครับรวมถึงฐานรากตรงเนี้ยเป็นเสาและฐานรากหมายเลขอะไรนะครับเราก็ก๊อปตัวอักษรตัวนี้มากันแล้วกันนะครับcopy คลิกซ้ายกด Ctrl Cนะครับแล้วก็กด Ctrl C Ctrl V นะครับเพื่อเป็นการวางจากนั้นก็วางไว้ตรงตำแหน่งแถวๆเสาตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปคลิกนะครับแก้ไขเป็น F จะเอา F หรือ C ขึ้นก่อนก็ได้นะครับจะเอาเสาหรือฐานรากขึ้นก่อนก็ได้อันนี้ผมเอา F หรือฐานรากขึ้นก่อนนะครับใส่หมายเลขกำกับว่าตรงเนี้ยก็คือ F หมายเลข1นะครับแล้วก็ทำ Subscriptนะครับให้ตัวเลขหนึ่งเนี่ยห้อยลงมาวิธีการนั้นคือลากคุมเลขหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก subscript ตรงนี้คลิกซ้ายข้างหนึ่งก็จะ subscript นะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายลูกน้ำนะครับแล้วก็ตามด้วย c 1นะครับเสร็จแล้วก็ copy ไปวางเลยนะครับทุกตำแหน่งของเสาเพราะว่าในโจทย์เนี้ยนะครับเขาบอกว่าเสาทุกต้นและฐานรากทุกอันเนี่ยมีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ใช้แค่หมายเลขเดียวก็พอนะครับcopy เนาะและคำสั่ง copy นะครับก็มาวางนะครับถ้ามันวางได้มีสระก็ปิดออโตโหมดเหมือนเดิมนะครับตรงไหนมีเสาฐานรากก็ไปคลิกวางไว้ให้หมดนะครับทุกต้นเลยเสร็จแล้วกด ESC นะครับเช็คดูครบทุกต้นหรือยังทีนี้ครบแล้วต่อไปก็เป็นคานนะครับคานตัวนี้เป็นคานชั้นที่1นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะใช้คานคอดินนะครับหรือใช้ตัวย่อ GB ที่ย่อมาจากกาบีมนั่นเองนะครับก็ก๊อปตัวนี้เนาะคลิกซ้ายนะครับกด Ctrl C นะครับแล้วก็กด Ctrl V แล้วก็มาวางแถวนี้นะครับเลื่อนไม่เป็นไรเราสามารถขยับมาใหม่นะครับเสร็จแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปแก้เป็น GB หมายเลข1นะครับทำ subscript เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง copy นะครับก๊อปไปวางนะครับที่คานทุกอันเลยนะครับตรงไหนมีคานก็วางไว้ให้หมดทุกอัน
พอครบแล้วก็กด ESC ออกนะครับจากคำสั่งครับกด ESC ออกมานะครับทีนี้ก็เช็คนะครับว่าคานเนี่ยเราวางไว้ยังตำแหน่งคานครบหรือยังนะครับถ้าครบแล้วนะครับก็หมดแล้วสำหรับสัญลักษณ์เนาะมีแค่นี้สำหรับชั้นแรกนะครับสัญลักษณ์ที่ต้องใส่นะครับต่อไปเราก็แทรกตัวอักษรบอกซะหน่อยวันนี้เป็นแบบแปลนบ้านชั้นที่1นะครับก็ copy ตัวนี้เนาะห้องครัวเนี่ยกด Ctrl C นะครับคลิกซ้ายกด Ctrl C แล้วก็กด Ctrl V จากนั้นมาวางที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปแก้ไขนะครับเป็นแบบแปลนบ้านชั้นที่1นะครับสำหรับชั้นที่1เราก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมซ่อนคอมมานด์ไลน์ตรงนี้ไปก่อนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้นะครับแบบฝึกหัดก็จะเสร็จแล้วนะครับสำหรับแบบแปลนบ้านชั้นที่1เนาะถ้าเป็นแบบแปลนบ้านชั้นที่2ล่ะถ้าโจทย์สั่งให้เราเขียนเป็นแบบแปลนบ้านชั้นที่2นะครับสามารถเขียนได้ไหมก็เขียนได้นะครับโดยแบบแปลนบ้านชั้นที่2เนี่ยตามที่เกริ่นไปในสไลด์นะครับก็คือจะไม่มีตัวฐานรากตัวนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นฐานรากตรงนี้ก็ต้องถูกลบออกหรือไม่ถูกสร้างแต่แรกอยู่แล้วนะครับสัญลักษณ์ตัวย่อนะครับตัว F1 เนี่ยก็จะหายไปเหลือแค่ C1 นะครับในลักษณะนี้ลบไปนะครับหรือนะครับหรือไม่แต่คานนะครับตัวคานตัวนี้นะครับก็ใช้เป็นสัญลักษณ์ B เฉยๆนะครับเพราะเป็นชั้นที่2แล้วเราจะใช้เป็นคานธรรมดาไม่ใช่คานกอดินนะครับถ้าเป็นชั้นที่2ก็ต้องแก้สัญลักษณ์ตัวนี้เป็น B เฉยๆนะครับนะครับเมื่อนักศึกษาแก้ไขเสร็จแล้วนะครับแบบแปลนที่ได้นะครับก็คือจะไม่มีฐานรากนะครับจะเหลือแค่เสานะครับหรือ C1 ตรงนี้นะครับส่วนคานก็ใช้ตัวย่อเป็น B นะครับเป็น B1 นะครับอีกประมาณ2จุดนะครับหรืออีกประมาณ2จุดที่ต้องแก้ก็คือความสูงของพื้นตรงนี้ถูกไหมครับทีเนี้ยความสูงของพื้นเนี่ยจากพื้นดินจะไม่ให้ 0.6 แล้วถูกไหมครับทีนี้ถ้าโจทย์มากำหนดนะครับเราก็ตีเป็นบวกไปประมาณ4เมตรนะครับความสูงของแต่ละชั้นหรือถ้าโจทย์กำหนดมาให้ว่าพื้นตรงเนี้ยสูงเท่าไหร่นะครับเราก็กำหนดความสูงของพื้นแต่ละห้องตามโจทย์กำหนดไปเลยนะครับในทีนี้ก็เป็นการตัวอย่างการแก้ไขนะครับสมมติพื้นเนี่ยยกสูงขึ้นมาเป็น4เมตรนะครับก็บวกเพิ่มไปอีก4เป็นบวก 4.6 เนาะสำหรับห้องครัวห้องนอนก็เป็นบวก 4.8 นะครับห้องรับแขกก็เป็นบวก 4.9 นะครับทีนี้เมื่อเป็นชั้น2นะครับก็ต้องมีบันไดสำหรับเดินขึ้นลงถูกไหมครับนะครับวิธีการสร้างบันไดนะครับก็คือใช้คำสั่งสี่เหลี่ยมนะครับใช้คำสั่งสี่เหลี่ยมสร้างช่องบันไดขึ้นมานะครับก่อนอื่นเราต้องเลือกก่อนเนาะถ้าโจทย์ไม่กำหนดนะครับว่าให้ช่องบันไดอยู่ที่ห้องไหนนะครับซึ่งสิ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยช่องบันไดควรจะอยู่ที่ห้องรับแขกเนาะเดินขึ้นมาเจอห้องรับแขกก่อนไม่น่าจะเป็นห้องครัวกับห้องนอนเนาะหรือถ้าโจทย์กำหนดให้นะครับก็กำหนดช่องบันไดตามที่โจทย์กำหนดไปเลยนะครับในที่นี้ผมก็
กำหนดให้ช่องบันไดขึ้นมาที่ห้องรับแขกก่อนนะครับก่อนอื่นก็ลบพื้นกระเบื้องตรงนี้ออกไปก่อนเนาะเพื่อสร้างช่องบันไดขึ้นมาก่อนโดยการคลิกซ้ายกด delete ที่คีย์บอร์ดนะครับพื้นกระเบื้องก็จะถูกลบออกไปก่อนนะครับทีนี้ก็ใช้เลเยอร์นะครับเปลี่ยนมาใช้เลเยอร์ S หรือ slab นะครับไปใช้คำสั่ง rectangle เนาะตัวนี้นะครับบันไดจะตั้งตรงไหนก็ได้เลยนะครับถ้าโจทย์มันกำหนดผมก็ตั้งตรงนี้เลยนะครับขึ้นมานะครับขนาดเนาะบันไดนะครับก็เอาเป็นสัก 1.5 เนาะนะครับ 1.5 คือ 1.5 ก็ได้นะครับพอให้รู้ว่าตรงเนี้ยคือช่องบันไดนะครับหรือเอาใหญ่ๆหน่อยเนาะถ้าจะเห็นชัดๆก็อาจจะเป็น3คูณ3ไปเลยก็ได้นะครับถ้าจดมันกำหนดทีนี้นะครับเราก็พิมพ์ไปจะเห็นว่าที่ช่องสีน้ำเงินเนี่ยช่องแรกมันจะติดลบนะครับเพราะว่าเราลากมาทางซ้ายเนาะเราก็พิมพ์ไปลบ3นะครับซึ่งขนาดตรงเนี้ยเราสามารถกำหนดเองได้เลยถ้าจดไม่กำหนดนะครับกดแท็บอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พิมพ์3เนาะก็จะเป็นลบ3กับ3นะครับเสร็จแล้วลากเส้นนะครับใช้คำสั่งหลายลากเส้นทะแยงมุมนะครับ2เส้นแบบนี้แล้วก็ copy ตัวอักษรตัวนี้นะครับคลิกซ้ายกด Ctrl C นะครับแล้วก็กด Ctrl V มาวางไว้ตรงนี้เลยแล้วก็พิมพ์นะครับว่าช่องบันไดเพื่อให้รู้ว่าตรงเนี้ยคือช่องบันไดสำหรับเดินขึ้นลงทีนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นแบบแปลนบ้านชั้นที่2จะมีลักษณะคล้ายกับชั้นแรกเลยนะครับปูพื้นให้เรียบร้อยเนาะก็ไปที่แฮตเหมือนเดิมนะครับคลิกปูพื้นกลับมานะครับกด ESC ออกจากคำสั่งแฮตก็จะเห็นได้ว่าแบบแปลนบ้านชั้นที่2เนี่ยก็จะคล้ายๆกับชั้นที่1เลยที่มีเพิ่มขึ้นมาก็คือช่องบันไดนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ไม่เหมือนกันนะครับระดับพื้นที่สูงกว่าเดิมนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับแบบแปลนบ้านชั้นที่2